ข่าวสปริงนิวได้ติดตามชีวิตยิ่งกว่านิยายของครูท่านหนึ่งนะครับที่เข้าโครงการกู้เงินของชปคหลังจากนั้นได้มีหนี้สินผูกพันระยะยาวแต่เชื่อหรือไม่ว่าครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนแล้วเหลือเพียงไม่กี่พันบาทด้วยซ้ำครับเรื่องราวของชีวิตครูที่ต้องตกอยู่ท่ามกลางมรสุมหนี้สินที่มองเห็นว่าโครงการชปคคือทางรอดของชีวิตจริงหรือกับดักของหนี้สินก้อนโตที่รอซ้ำเติมชีวิตคิดว่าเป็นทางออกทำให้บรรดาครูทั่วประเทศต้องเป็นหนี้จนวันตายครูในวันนี้ไม่ใช่หน้าที่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้จึงต้องหากินบนกองขยะในการปัจจุบันอาจารย์จำลองบานเย็นนะครับตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษอยู่โรงเรียนบ้านท่าทองดำชื่อจริงชื่อเทิดไทยแก้วสีครับสอนอยู่ระดับชั้นประถมครับวิชาศึกษาพระศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับการงานอาชีพมาสอนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ป.2523ก็ผมมาอยู่นี่ตั้งแต่42กับประมาณ16 17ปีนี้นะครับ2542บางคนไม่ได้ยินเป็นไงสูญเสียเออทั้งส่วนกลางส่วนหน้าเลยเพราะเป็นไอ้พวกไปเคยได้ใช้บริการทั้งชปคและชปสตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเมื่อ10ปีที่แล้วผู้ชปครู้สึกจะเป็นโครงการแรกเลยครับล้าน3ล้าน2ครับเขาหักชาปนกิจที่ทำก็คือในล้าน2เนี่ยเขาจะบวกไปในนั้นด้วยก็ชาปนกิจก็เกือบแสนนะฮะแต่ทราบว่าทางธนาคารออมสินเขาจะหักจ่ายยังไงไม่ทราบซึ่งเราทั้งหลักฐานกรมธรรม์และการหักส่งเราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะท่านถ้าเคยทราบมาก็คือทราบแต่ว่ามีสัญญาว่าเราได้เสียประกันไปพร้อมกับเงินกู้นะรายละเอียดต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเขาหักยังไงหรือจ่ายอะไรบ้างครั้งแรกคือเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนพอเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ปุ๊บแล้วทีนี้โครงการของไอ้ชปคเข้ามาเขาให้ว่าให้ยอดเงินมันสูงก็เลยดิ้นไปกู้ของออมสินของชปคผมกู้มา2,100,000ผมเสียส่งเดือนหนึ่ง 14,500 ครับกรมธรรม์ทั้งหมดครูผู้กู้ไม่ได้รับหนังสือกรมธรรม์โดยอ้างว่าเป็นกรมธรรม์รวมซึ่งทำให้ผู้ทำประกันไม่ทราบรายละเอียดทั้งนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าผู้กู้โครงการ5และ6ควรได้รับเงินคืนเพราะบางส่วนไม่เปลี่ยนสัญญาก็เปลี่ยนกรมธรรม์กรมธรรม์ไม่เคยเห็นยับที่เขาบอกว่าเป็นสัญญาที่เรารู้กันว่านี่นะชปคต้องเสียค่าประกันชีวิตเวลาตายไปแล้วลูกเมียหรือครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อนแต่ก็ยังไม่เห็นเลยครับจนปัจจุบันผมก็ไม่รู้ว่าวันที่ตกลงก็เขาก็บอกจะส่งมาตามหลังนะฮะแล้วก็ได้เฉพาะสัญญาเงินกู้แล้วก็รอกรมธรรม์ก็ไม่ได้รับนะแล้วเราก็ไม่ทราบว่ากรมธรรม์ประเภทไหนนะแต่ทราบตอนทำครั้งแรกว่าเป็นกรมธรรม์ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตโดยวิธีใดก็แล้วแต่คือจะเป็นเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรเราจะชดใช้ให้เราก็รับทราบแค่ตรงนั้นตอนนี้ครูทุกคนก็เหมือนกับเดือดร้อนเมื่อชักหน้าไปถึงหลังก็ต้องหาเงินกู้มาช่วย
บางคนก็เอาในระบบบ้างนะระบบหมดก็ต้องไปหานอกระบบก็เหมือนปัญหาไม่รู้จักจบสักทีเฉยที่ละครั้งผมเองก็คำนวณดูแล้วว่าถ้าเกษียณเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้นะครับไม่ทำปลูกผักปลูกหญ้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมว่าเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะว่าเงินไม่พอหักอ๋อบางทีผมก็เดินเก็บขวดเก็บไรไปเรื่อยเก็บไว้ขายให้ลูกขายไว้ไปโรงเรียนอะไรเนี่ยบางทีทุกวันนี้ถามว่าท้อไหมบางทีก็ท้อไปหมดเลยอยู่ก็สู้เพื่อลูกทีนี้ทำไงได้ลูกก็ต้องมีอนาคตให้มันเดินหน้าต่อไปลูกไปเรียนวัน200บางทีเขายิงว่าเลยว่าเอาอยู่ได้ไงเงินเดือนเลย 3,000 ลูกไปเรียน2คน200ละวันคนละ100เกินเงินเดือนอีกคิดว่าถ้าเขาจะช่วยเราจริงๆทำไมถึงทั้งที่เรากู้เงินกระดูกร้องเราเองมาเองนะถ้าแทนที่เขาจะคิดดอกถูกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้เพื่อนครูอะไรประมาณนั้นกลับเป็นเหมือนกับการซ้ำเติมเพราะคิดว่าขณะที่เขาเดือดร้อนจึงหาแหล่งเงินกู้ที่ไหนไม่ได้เพราะหวังตรงนี้ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคงตลอดชีวิตเนี่ยเพราะว่าส่งมาเป็น10ปีแล้วก็ยังหนี้ยุบแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองก็เพื่อช่วยเหลือครูก็ช่วยเหลือจริงๆก็คือดูสภาพดูความมันอยู่แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้เงินก็ให้ไปเลยเป็นก้อนแล้วก็ทีนี้โปะนี่โปะสินคือโละให้หมดแล้วดูว่าใครมีกำลังส่งเท่าไหร่หรือยังไงหรือใครส่งระยะยาวได้หรือยังไงครับก็มันอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเขาจะคิดยังไงดำเนินการต่อไปข้างหน้าแล้วกันครับบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้อังคารที่19กรกฎาคมมหากาพย์ทำนาบนหลังครูและนี่คือชีวิตครูที่ตกหลุมพรางโครงการชาปนกิจชีวิตครูชพค.เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้